สดน้ำกระท่อมกระท่อมนี่ทำให้คึกใช่ไหมคะเราไม่แน่ใจเนี่ยมันจะเสื่องจะซึมจะอารมณ์ดีหรือจะคึกคักเนาะไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรนะแต่เธอแบบสดน้ำกระท่อมเสร็จแล้วเธอโดดลงแม่น้ำบางปะกงแล้วทำท่าพนมมือแบบนี้ค่ะคือคนก็ตามไปช่วยเธอนะคะคืออยากให้เธอรอดเพราะดูแล้วเธอไม่ปกติอะค่ะไปดูการช่วยเหลือหน่อยค่ะผู้ชายเอาเลยเอาขึ้นรถไปก่อนดีกว่าเออเอาขึ้นรถไปก่อนไปถ่ายดิเดี๋ยวมันโดนปากคนเยอะไงยังพนมมืออยู่เลยพนมมืออยู่เลยทำท่าเหมือนไม่ชีลอยน้ำอ่ะนะนั่นน่ะสิไม่น่าจะปกติสักเท่าไหร่ค่ะอายุ42แล้วจริงๆก็เปื่อยด้วยนะลอยคออยู่กลางแม่น้ำบางปะกงที่หน้าวัดหลวงพ่อโสธรนี่แหละค่ะตอนแรกก็ชาวบ้านขับเรือไปพยายามโยนเสื้อชูชีพให้เธอไม่ยอมใส่นะลอยคออยู่อย่างนั้นนะคะเอาขาตีตัวเองลอยสักพักนึงกู้ภัยขี่เจ็ตสกีเข้าไปตรวจสอบใกล้ๆจุดนี้แล้วก็เธอยังไม่ยอมขึ้นนะสุดท้ายก็อ่ะพยุงตัวกลับขึ้นฝั่งได้อย่างทุลักทุเลพอสมควรตรวจสอบพบว่าผู้ก่อเหตุขับกระบะสีดำมาจอดลานวัดคันนี้นะคะแถวท่าน้ำค่ะแล้วก็ไปเจอน้ำกระท่อมเหลืออยู่ก้นขวดซึ่งเป็นขวดพลาสติกที่ไม่รู้ว่าของใครทิ้งไว้นะไปเจอรองเท้าผ้าใบผู้ก่อเหตุตกอยู่ข้างหนึ่งบุญเลิศคำสวัสดิ์เป็นเจ้าหน้าที่วัดโสธรละค่ะบอกว่าช่วงประมาณเกือบห้าโมงเย็นนะผู้หญิงคนนี้เดินเข้ามาที่ศาลาหลังแรกนั่งอยู่ชายน้ำพนมมือแล้วก็นั่งขัดสมาธิค่ะอยู่ในท่าแบบพนมมือตลอดเวลาไม่รู้เธอเล่นของอะไรไม่นานก็ทิ้งตัวลงไปในน้ำแล้วก็ลอยคออยู่แบบนั้นเนี่ยจับภาพได้ระยะทางที่ลอยอยู่ประมาณ200เมตรจากท่านะคะลอยคอพนมมือตลอดทางเลยลอยไปจนถึงท่าน้ำที่2ก็เลยแจ้งกู้ภัยให้ช่วยเหลือนะคะฟังคุณบุญเลิศหน่อยค่ะเขามานั่งชายน้ำครับแล้วข้านั่งพนมมือพนมมือเสร็จรอบนึงขัดสมาธิแล้วลงไปน้ำนะครับแล้วขึ้นมาอีกรอบนึงนั่งเหมือนเดิมพนมมือเหมือนเดิมและรอบนี้ครับลงมาเลยแล้วก็ลอยมันนี่ครับลอยตามท้ามาเลยเขาว่ายน้ำอะครับไม่ว่ายครับเขาลงลอยคอมาตลอดเลยลอยคอไปเลยครับผมพนมมือขัดสมาธิลอยคอมาอย่างเดียวเลยพระลูกวัดที่เห็นเหตุการณ์ชี้จุดค่ะแล้วก็บอกว่าตอนแรกคิดว่าโยมที่ก่อเหตุมาว่ายน้ำเล่นอาตมาก็เห็นพนมมือตลอดละก็เรียกมาโยมกลับมากลับมาปรากฏผู้หญิงคนนั้นไม่สนใจละค่ะเห็นอาการแล้วก็ดูไม่ปกตินะคะกลัวจะไปจมกลางแม่น้ำบางปะกงสุดท้ายตอนนี้ปลอดภัยไม่รู้ญาติเธอคือใครบ้างนะคะคิวขนาดนั้นเลยเหรอฉันจะพาเธอลอยเนาะจริงลอยไปเรื่อยๆลอยเป็นร้อยเมตรเลยคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงก็บอกว่าเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่มันคล้ายกันมากคุณลุงคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดลงไปซื้อของไอ้จังหวะกลับออกไปเนี่ยไปคล่อมมีคันหนึ่งเอาไปดูกันหน่อยมอเตอร์ไซค์มันคล้ายกันขนาดนั้นเลยเหรอไปดูกันครับภาพจากกล้องจอนปิดคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดไว้นะนี่มอเตอร์ไซค์ลุงนะลักษณะเป็นแบบนี้หน้าร้านขายของชำที่กำแพงเพชรนะครับลงมาดูของสักพักนี่คุณผู้หญิงท่านนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเหมือนกันร้านนี้ขายดีเนาะจริงพอคุณลุงเลือกซื้อนู่นซื้อนี่อ่ะสั่งแล้วรับตังค์รับตังค์แกเบอร์แต่จริงสีเบาะต่างกันนะใช่ไหมใช่ไหมคันหนึ่งสีเบาะออกแดงๆอีกคันหนึ่งออกสีดำๆเฮ้ยแล้วแกก็ไปเลยอย่างนั้นนะทีนี้เจ้าของรถตัวจริงเขางงกันสิครับเกาหัวแล้วนั่นน่ะเอ้าพี่รถหนูจอดอยู่ตรงนี้ไปไหนคะถามแม่ค้าถามแม่ค้าแม่ค้าก็เอ้างงต่างคนต่างไม่ได้มองไงฮะเพราะมันอยู่แค่ตรงนี้แค่หันหลังให้รถนะสุดท้ายเจ้าของรถคุณผู้หญิงก็เลยต้องไปแจ้งตำรวจครับเพราะขยับดูแล้วสีบอกมันก็ไม่ใช่อ่ะนี่ให้ดูภาพอีกรอบนึงนะคุณผู้หญิงเขาไปแจ้งตำรวจให้ช่วยตามหาหน่อยเอ้ยสงสัยคุณลุงเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าเดินเลยรถตัวเองไปขึ้นข้อมรถมอเตอร์ไซค์เธอออกไปนะปรากฏว่าตำรวจไปตามเจอจังหวะที่ลุงขี่รถกลับมาคืนพอดีนี่งานนี้หลายคนสงสัยว่าอารมณ์ขี่ออกไปได้ไงคือกุญแจคาไว้อะครับเพราะว่าลงมาซื้อของแค่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ไงแหมจังหวะลุงเดินเลยนะสุดท้ายลุงกลับมาหัวเราะแห่ๆนะฮะตำรวจบอกว่าลุงครับลุงเอารถไปผิดคันนะลุงก็บอกลุงรู้แล้วลุงรู้แล้วไม่ต้องขยี้ค่ะชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ก็ขำนะครับเอ็นดูคุณลุงฮะบางคนก็บอกว่าลุงไม่ผิดแต่ที่ผิดคือรถที่มาจอดข้างๆกันแซวๆนะนี่ตอนมาฝั่งซ้ายตอนกลับฝั่งขวานะหลายคนเตือนว่าเวลาจอดรถแล้วก็ดึงกุญแจออกด้วย อย่าเสียบทิ้งไว้นะครับบางทีเนี่ยมันแค่หันหลังนิดเดียวเองนะจริงมันก็เกิดอะไรขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนกันครับเสียบกุญแจทั้งสองคันเลยด้วย
เอาไปดูซื้อ iPhone 13ราคาเกือบ 30,000 นะคะทำทีอ่ะกดโอนนี่นะคะโอนแล้วค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วเขาเช็คทันทีค่ะว่ายอดไม่เข้าดูพฤติกรรมใส่หมวกกันน็อกเข้ามาขอซื้อทันทีเลยนะ iPhone 13แล้วไงกดโอนตังค์อยู่พนักงานเองก็รอรับเงินโอนอ่ะโชว์ให้ดูโอนแล้วนะคะถ่ายสลิปด้วยเออ22,000ขออภัย29,900iPhone 13อ่ะเนาะสักพักเขาแหมเขาต้องให้เด้ง SMS ทันทีว่าเงินเข้าหรือยังกล้ามากเลยนะกล้ามากเลยทำไมถึงคิดว่าจะหลอกกันได้แปลว่าเคยหลอกร้านอื่นหรือเปล่าหลังเกิดเรื่องนะคะนายชกามาศลีลาพัฒนาพานิชนะคะเจ้าของร้านแจ้งความทันทีที่สภ.บ้านผือค่ะเล่าให้ฟังว่าหลังจากพนักงานจับได้ว่าเงินไม่เข้าโจรสาวก็อ้างว่าขอกลับไปเอาของเดี๋ยวกลับมาใหม่แล้วก็ขี่รถหายไปเช็คประวัติดูเธอคนนี้เป็นโจรรายเดียวที่เคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันที่หนองบัวลำพูนเมื่อ10วันที่แล้วแต่ปลอมสลิปกันได้แบบนี้เลยนะอาจจะรู้ราคาแล้วก็พิมพ์มาก่อนล่วงหน้าเนาะ23พฤศจิกายนค่ะคงย่ามใจเนาะก่อเหตุตัวเมืองอุดร25พฤศจิกช่วงเที่ยงค่ะเข้ามาก่อเหตุที่ร้านมือถือเนี่ยนะคะโชคดีว่าพนักงานไหวตัวทันฝากเตือนเลยนะคะใครที่จ่ายด้วยเงินโอนเนี่ยเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นแหละค่ะสังคมไร้เงินสดเนาะตั้งข้อความให้ SMS เด้งเข้าทันทีดีที่สุดครับตรวจสอบบัญชีให้เร็วที่สุดเลยนะคะฟังดูค่ะโทรสลิปยอดเงินทั้งหมด 29,900 แต่ยอดเงินไม่เข้าแต่ร้านค้ายังไม่ได้ปล่อยเครื่องให้นะครับพอดีร้านค้าเฉลียวใจและคนร้ายก็ไหวตัวทันบอกว่าสั่งข้าวกล่องไว้ขอไปเอาข้าวกล่องก่อนแล้วก็ไม่กลับมาเลยครับขอแจ้งเตือนภัยร้านค้าทุกท่านนะครับว่าให้ตรวจสอบยอดเงินว่ามีเงินเข้าจริงไหมครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยอันตรายครับผมครับยังไม่ได้ของไปแต่เจตนาลักขโมยนะคะก็สภ.บ้านผือเนาะเตรียมตัวอยู่นะคะหาตัวอยู่นะคะผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรกด้วยค่ะไปท่องเที่ยวกันดีกว่าคุณผู้ชมครับช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายคนไปเที่ยววันนี้บางคนบอกว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเมืองเหนือต้องออกไปแล้วสูดโอโซนกันหน่อยนะครับวิวสวยงามมากจริงๆไปดูบรรยากาศจุดนี้ครับชื่อแปลกนิดนึงนะฮะจุดวิวแผ่นดินวิดเฮ้ยยังไงจุดวิวแผ่นดินวิดเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางป่าใหญ่ครับอยู่เหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ดูวิวสิดูเด็ดสกอยมากทะเลหมอกอ่ะนี่ฮะสร้างแรงดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าทะเลหมอกเนี่ยแหละแล้วก็วิวพระอาทิตย์ขึ้นค่ะรวมถึงพระอาทิตย์ตกดินรับแสงขาวตรงนี้นะครับมองกันคนละฝั่งเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับพื้นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ครับเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญโดยเฉพาะต้นสักเนี่ยเต็มพื้นที่เลยจนเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านป่าสักงามด้วยค่ะแล้วบอกที่นี่ใครชอบเที่ยวแบบโฮมสเตย์ห้ามพลาดนะครับนี่มีจักรยานให้ปั่นแบบนี้นะฮะชิลๆใกล้ชิดธรรมชาติมากจุดนี้บางคนบอกเฮ้ยไกลหรือเปล่าห่างเชียงใหม่แค่60กิโลเท่านั้นเองนะครับแล้วที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่เหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขตติดต่อกับอำเภอแม่แตงชาวบ้านบอกอากาศดีมากเลยครับขึ้นไปสัมผัสกันแผ่นดินวิดนี่วิดตกเลยเอาส่วนอันนี้จุดต่อไปแล้วนะคะฮิตมากเขาแผงม้าใช่ไปดูกระทิงกันเนาะวังน้ำเขียวโคราชนะคะมีกระทิงมีทะเลหมอกค่ะโอ้ย 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกในพื้นที่ด้วยคือเที่ยวป่าเขาให้เที่ยวหน้าฝนยิ่งปลายฝนต้นหนาวนี่เข้าหนาวแล้วเนาะเขาบอกจะมีทะเลหมอกจะสวยมากเลยเลยใช่เป็นจุดกางเต็นท์นะตั้งแคมป์กันไปใส่แคมปิ้งห้ามพลาดเลยใครอยากเห็นดอกไม้สวยๆที่ศูนย์การเรียนรู้ดูสิเขาปลูกอะไรเขาเรียกว่าฟอร์ราพาร์คนะคะเนรมิตเป็นชื่องาน7มหัศจรรย์งานศิลป์ดินแดนแห่งความสุขศิลปะจากธรรมชาติดอกไม้เยอะผีเสื้อนานาชนิดเขานับแล้วนะคะมีผีเสื้อ 1,500 ตัวนับกันยังไงก่อนประมาณใช่ไหมประมาณเอาแล้วกันเนาะตกดึกยังนอนชมดาวแบบ360องศาได้ด้วยอ่ะเนาะกิจกรรมนี้มีไปจนถึง30เมษายนปีหน้าเลยนะคะเข้าหน้าร้อนหน้าฝนสงกรานต์กันเลยอ่ะครับผมโอ้เห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงพืชสวนโลกเนาะใช่ไปต่อกันที่พิษณุโลกกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสวยไม่แพ้กันฮะจุดชมวิวบนพื้นที่สูงสุดของสวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าในพระราชดำริครับ อยู่ที่ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกช่วงนี้อากาศสบายๆฮะใกล้ๆ20องศาเซลเซียสนักท่องเที่ยวบอกว่าตื่นตาตื่นใจกับทะเลหมอกมากเลยปกคลุมพื้นที่รอยต่อ2ประเทศด้วยนะครับจุดเชื่อมต่อไทยลาว
ส่วนช่วงเวลากลางคืนนักท่องเที่ยวสามารถกางเต็นท์พักค้างคืนจุดนี้ได้ตอนคืนนี้ดาวเต็มฟ้าฮะเป็นล้านล้านดวงพอปิดไฟเสร็จสับปุ๊บและถ่ายมือถือยังติดอ่ะนี่เนาะแล้วเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะมีการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวข่มหมอกกอดหนาวดูดาวบนภูนะครับหลังหยุดกิจกรรมถึง2ปีในช่วงโควิดระบาดหนักที่นี่ก็กางเต็นท์ได้นะครับ3เดือนคือเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็มกราคมครับโทรเช็คที่พักลานกางเต็นท์ดีๆเผื่อแน่นนะคะใช่ครับและอีกอย่างนึงหลายจุดเขาไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยระวังกันด้วยเดี๋ยวจะผิดระเบียบกันข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง